วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการตรงไปตรงมาทางตรงไปตรงมาทีวีกับดิฉันปิชดาศรีธาดาค่ะต้อนรับวันจันทร์ที่12มีนาคม2564มาติดตามข่าวสารกันวันนี้มาสายมากนะคะท่านผู้ชมวันนี้กรุงเทพมหานครรถติดจัดมากนะคะตั้งแต่ช่วงเช้ามาต่อช่วงกลางวันแล้วมาต่อช่วงเย็นนี่ติดสนิทเลยนะคะปอเองไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยทั้งอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเช้าเกิดฝนตกแล้วก็มีเหตุการณ์รถติดยาวมาก็เลยทำให้การจัดช่วงเวลาก็เลยมาหน่อยนะคะทีนี้วันนี้มีประเด็นทางสังคมรวมถึงทางการเมืองค่อนข้างเข้มข้นนะท่านผู้ชมต่อเนื่องจากการชุมนุมวันเสาร์ที่20มีนาคมที่ผ่านมาก็คงจะเห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นประชาชนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้รับบาดเจ็บกันแต่ว่าประเด็นสำคัญคือมีคำถามถามว่าตู้คอนเทนเนอร์เอามาขวางการชุมนุมไว้ทำไมแล้วประเด็นการชุมนุมเขามีระยะเวลาในการเลิกการชุมนุมแล้วทำไมจึงเกิดเหตุการณ์การปะทะโดยเจ้าหน้าที่นั้นทำร้ายจนเป็นเหตุให้เกิดการชุลมุนแล้วก็เกิดการบาดเจ็บสุดท้ายก็เลยได้รับบาดเจ็บกันทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่เราไม่ได้เข้าข้างใครนะคะเรากำลังจะมาบอกว่าต้นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดจากอะไรแล้วมันนำพามาสู่เหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับสถานการณ์บ้านเมืองอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันแล้วประเด็นที่สองมันมีประเด็นเรื่องของทหารไทยที่ทางด้านกะเหรี่ยงออกมาเปิดเผยบอกว่ามีการขนเสบียงโดยทหารไทยส่งไปยังทหารพม่ากระทั่งมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่สองท่านออกมาพูดซึ่งไม่ตรงกันนายทหารท่านแรกบอกว่าไม่ได้ส่งทหารไทยไม่ได้ส่งเสบียงไปที่ทหารเมียนมาเลยหรือทหารพม่าไม่ได้ส่งเลยอีกท่านนึงออกมายอมรับฮะว่าส่งจริงแต่เป็นเรื่องของการส่งสินค้าเพื่อสร้างรายได้ให้กับบรรดาพื้นที่แถวชายแดนแล้วก็เป็นการส่งกันมาเป็นประจำอยู่แล้วคนก็เลยให้การสังเกตว่าประเด็นนี้มันจะทำให้เกิดเรื่องใหญ่โตเพราะว่าถ้าเกิดนานาประเทศรู้ว่ามีการส่งด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เขามองว่าเป็นการส่งเสบียงให้ทหารพม่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่ดีนักต่อประเทศไทยเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วต่อเนื่องเรื่องของวัคซีนท่านผู้ชมก็ยังเป็นประเด็นอยู่นะคะว่าบ้านเรามีเพียงแค่2ยี่ห้อเท่านั้นที่เข้ามาแล้วก็คนไทยอีกจำนวนมากยังไม่ได้เข้าถึงการฉีดวัคซีนเลยแต่ขณะที่ประเทศอื่นๆนั้นเขามีหลากหลายยี่ห้อแล้วก็ประชาชนนั้นเข้าถึงวัคซีนแล้วเรื่องราวทั้งหมดเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับพลโทดร.พงศกรรอดชมพูอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ต้องพูดกันเรื่องหลายเรื่องนะคะนั่นท่านพงศกรเรื่อง3เรื่องใหญ่ๆค่ะไม่ได้เจอท่านพงศกรมา1สัปดาห์เต็มค่ะติดภารกิจพอดีใช่ค่ะเออนะคะก็แน่นอนพอดีวันนี้มีเรื่องทหา รที่ต้องพูดคุยท่านพงศกรด้วยเนี่ยนะคะท่านพงศกรคะเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองก็มีประเด็นเรื่องของทูตต่างประเทศของพม่ามาเยือนประเทศไทยนะคะรอบหนึ่งคนก็วิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีข่าวเรื่องออนไลน์ว่ามีความสัมพันธ์กับนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของระดับประเทศไทยมาก่อนท่านประธานองคมนตรีก็บอกว่าตรงๆเลยนะคะ กะจะไม่พูดถึงเขียวนะคะเสร็จแล้วอีกเรื่องนึงก็คือประเด็นเรื่องของการส่งเสบียงข้าวเนี่ย700กระสอบครับโอ้โหเรื่องใหญ่ที่กลายมาเป็นท็อปิกสำคัญสำหรับวันนี้ด้วยค่ะเอาจะตั้งต้นกันยังไงตั้งต้นก็ว่าส่งผิดหรือส่งถูกนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องสำคัญตรงที่ว่ามีนายทหารสองท่านเนี่ยนะคะออกมาแสดงความเห็นตรงนี้ก็คือทางด้านของพลตรีอำนาจศรีมากซึ่งเป็นผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่4ในฐานะผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรเนี่ยออกมาบอกว่าไม่มีทหารไทยส่งเสบียงไปให้กับทหารพม่าแต่ขณะอีกท่านหนึ่งค่ะพลโทอภิเชษฐ์ซื่อสัตย์แม่ทัพภาคที่3มาบอกว่าการส่งข้าวสาร700กระสอบที่ชายแดนตำบลแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นส่งจริงแต่ไม่ใช่การส่งเสบียงสนับสนุนแต่เป็นการฝากซื้อผ่านทางคณะกรรมการ TBC ซึ่งก็มีมาอย่างยาวนานเป็นการสารสัมพันธ์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน TBC ไทย Border Committee คณะกรรมการชายแดนไทยนะก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแล้วเราจะมีท่านที่3นี่เพิ่งออกมาวันนี้พลเอกประยุทธ์ท่านบอกว่ายังไงนะท่านบอกว่าเนี่ยเป็นการส่งเพื่อมนุษยธรรมยังไงจะอธิบายยังไงดีเอาซะเรื่องของข้าวนี้ก่อนนะครับคือถ้าเป็นข่าวที่ว่าจริงก็คือส่งให้กับไม่อย่างกะเหรี่ยงเขาพูดด้วยเนี่ยกะเหรี่ยงเขาพูดว่าไงนะทางด้านของคณะกรรมการบริหารของเค
KNU นะคะซึ่งก็เป็นสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงออกแถลงการเลยค่ะคัดค้านมีที่มีการส่งเสบียงอาหารให้กับทหารของเผด็จการพม่าระบุว่าหากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดพยายามดำเนินการแทนเผด็จการพม่าโดยการข้ามชายแดนส่งเสบียงให้เท่ากับเป็นการสนับสนุนอำนาจของเผด็จการพม่าเพื่อกลับมาเข็นฆ่าประชาชนภายหลังตรงนี้เราคือเดิมเนี่ยพอมีข่าวเนี่ยคนก็บอกว่ามันไม่จริงละมั่งมันเป็นภาพเก่าแล้วภาพตัดต่ออะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดนะครับทีนี้มันพอชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพื้นที่นั้นน่ะบอกว่าคือก็ยังไม่ยืนยันนะแต่บอกว่ามีการเหมือนจะส่งกำส่งเสบียงให้เหตุผลก็คือตอนนั้นเนี่ยกำลังทหารพม่าเนี่ยไปอยู่ในวงล้อมของกะเหรี่ยงตอนนั้นอยู่วงล้อมหมดเลยใช่ค่ะคือไม่รู้จะไปยังไงก็ส่งมาตึงชายแดนปรากฏว่าโดยอยู่ในวงล้อมแล้วก็ขาดเสบียงอันนี้เราก็รู้กันอยู่พอขาดเสบียงปั๊บเนี่ยก็ต้องมีการส่งเสบียงใช่ไหมทางนี้ก็เลยบอกว่าห้ามมายุ่งนะห้ามมาทำอะไรเพราะว่าถ้ากำลังทหารอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีเสบียงเนี่ยแพ้อย่างเยอรมันหรือว่าฝรั่งเศสไปบุกรัสเซียเนี่ยพอบุกไกลๆไปก็ไม่มีเสบียงก็เลยแพ้นี่เรื่องปกติดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องภายในครับนะภายในครับอันนี้ประเด็นของเราก็คือว่าคนที่ว่าภายในคือกำลังทหารพม่าเนี่ยเป็นกำลังทหารปกติตามรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายปกติไหมปรากฏว่าในขณะนี้ในประเทศพม่าเนี่ยก็มีอยู่2เรียกว่า2รัฐบาลซ้อนกันอยู่รัฐบาลหนึ่งก็คือรัฐบาลที่ยึดอำนาจมาก็คือของท่านมินองหลายนะครับอีกรัฐบาลนึงรัฐบาลประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งแล้วก็จัดตั้งขึ้นเป็นรัฐบาลเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศว่ารัฐบาลของท่านมินองหลายเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นผู้ก่อการร้ายอันนี้เริ่มยุ่งแล้วพอมันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นผู้ก่อการร้ายแถมยังมีการประกาศโดยเขาเรียกว่าทูตพิเศษประจำตัวเลขาธิการสหประชาชาติเป็นสุภาพสตรีนะฮะเธอก็บอกว่าเนี่ยได้ข่าวเยอะไปหมดเลยว่ามีการเขาเรียกว่าอาญากรรมต่อมนุษยชาติอันนี้ตามกฎหมายของ ICC เลยกฎศาลอาญาระหว่างประเทศเลยนะครับกำลังจะสืบข้อมูลต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นไปฆ่าประชาชนทำไมอะไรเงี้ยก็แสดงว่ากลุ่มทหารเนี่ยเป็นไม่ใช่ว่าเป็นทหารปกติแต่กลายเป็นโดนประกาศว่าเป็นกลุ่มก่อร้ายอันที่1อันที่2ก็เป็นกลุ่มทหารภายใต้บังคับบัญชาของท่านมีออนไลน์เนี่ยก็ได้ถูกติดตามโดยสหประชาชาติว่ามีการละเมิดเขาเรียกว่าไม่ใช่สิทธิมนุษยชนแล้วนี่คือเรื่องการอาญากรรมต่อมนุษยชาติเลยนะเรื่องใหญ่เลยค่ะนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราฟังเคยฟังไหมว่าประเทศนั้นประเทศนี้หรือคนนั้นคนนี้องค์กรนั้นองค์กรนี้เนี่ยสนับสนุนการก่อการร้ายคุณจะมีคนผิดตามไปไหมแน่นอนค่ะต้องผิดตามใช่ไหมหรือสนับสนุนผู้ที่ก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติผิดตามไหมผิดตามล่ะค่ะผิดตามใช่ไหมผมก็เลยคุยว่าเอ๊ะท่าทางจะมัดลงกันละมั้งแบบนี้เดี๋ยวจะไปด้วยกันหมดนะทำเล่นไปบังเอิญว่าบังเอิญซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าใครไปพูดจริงๆต้องเงียบไว้คือถ้านายกหลุดปากว่าเป็นการเอาไปช่วยเพื่อมนุษยธรรมแต่ถ้าไหนคะแต่ถ้าการไปช่วยเพื่อมนุษยธรรมเนี่ยมันพิสูจน์ได้ว่าไปช่วยกำลังก่อการร้ายหรือกำลังทหารที่กำลังก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาตินั่นยุ่งเลยค่ะอันนี้คือประเด็นไงประเด็นว่ามีการพูดออกชัดเจนว่ามีการทำกะเหรี่ยงพูดอาจจะโอเคเป็นศัตรูกันแต่ทางนี้ยับลับเองว่าเพื่อมนุษยธรรมนี่คือปัญหาใหญ่ละดังนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเกิดสมมตินะสมมติว่าท่านมีอะไรแพ้ขึ้นมานะครับแล้วต้องขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศขึ้นมาปั๊บเนี่ยแล้วมีมือดีไปเสนอว่ามีผู้สนับสนุนมีใครบ้างรวมถึงประเทศไทยด้วยแล้วโอ้โหอย่างนี้อันนี้แหละค่ะที่เราเป็นห่วงคือหมายความว่าตอนนี้ถ้าไทยเองบอกว่าเพื่อมนุษยธรรมเพื่อมนุษยชาติแล้วก็บอกว่าเป็นการค้าปกติเป็นการฝากซื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อ้างมาเนี่ยโดนหมดคำพูดทั้งหมดเลยโดนหมดเลยถามว่ามนุษยธรรมคืออะไรค่ะผมก็โพสต์ไปปกติมนุษยธรรมเนี่ยก็คือเราเห็นประชาชนโดนไล่ฆ่ามาโดนภัยสงครามอ่ะแล้วเขาก็หนีกระเซาะกระเซิงมาวันนี้ตายมาปั๊บเราก็ตั้งแคมป์ช่วยแบบสหประชาชาติเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าหน่วยงานเพื่อมนุษยธรรมเขาจะมีรถเป็นสีขาวเข้าไปเลยแล้วก็ไปแจกอาหารนี่เรื่องปกติเลยแต่ส่งเข้าไปเนี่ยคนละแบบคนละแบบเลยแล้วก็เดี๋ยวได้เรือเราต้อง700กระสอบนะคะเยอะมันเยอะมากแล้วก็เข้าใจว่า10หน่วยมั้งหน่วยละ7แล้วทีนี้คนก็แชร์ในโลกโซเชียลมีรถด้วยนะคะบอกว่าเป็น Army Delivery ใช่ไหมคะคือที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้เห็นภาพตรงนี้มากนักแต่ว่าพอหลังจากที่มีการหลุดข่าวตรงนี้มาเราก็กลับมามองว่าเอ๊ะ
กะเหรี่ยงนี่เอาภาพเก่ามาหรือเปล่าพยายามให้ความเป็นธรรมนะคะเสร็จแล้วพอถึงเวลามาที่คราวนี้กะเหรี่ยงออกแถลงการแบบว่าถ้าเกิดแม้นว่าบุคคลใดเนี่ยช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดเขามองว่าเป็นการแบบว่าเข้าไปสนับสนุนฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเกิดยิงเกิดอะไรมาเขาไม่รับผิดชอบนะอะไรเงี้ยจะยิงเลยแหละพูดง่ายแต่นี่มันก็ยังดีนะยังไม่ได้ข้ามไปถ้าข้ามไปแล้วทางกองทหารพม่าหรือว่าผู้ก่อการร้ายหรือผู้ละเมิดไอ้สิทธิ์ไอ้เรื่องอะไรนะอาญากรต่อมนุษยชาติรับไปเนี่ยก็โอ้โหเป็นเรื่องเลยค่ะเป็นเรื่องนี่ยังโชคดีค่ะยังโชคดีที่ยังไม่เกิดความเสียหายอะไรนะคะแต่ว่าภาพลักษณ์นะคะคือมันหลุดออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตอบถูกไหมคะเพราะว่าไอ้กรณีอย่างเงี้ยที่เราพูดเนี่ยคือเราไม่ได้ไปกล่าวหาทหารนะคะแต่รับกำลังหมายความว่ารัฐบาลเองเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยต้องออกมาเคลียร์คัทให้ได้เคลียร์ไงเพิ่มมันรู้สึกมันเคลียร์มันจะยิ่งทำให้เราโดนระเบิดดิคะใช่ไหมคะคือนานาชาติเขามองอยู่ว่าสาเหตุในเวลานี้ที่พม่าเนี่ยเกิดการในพม่าเนี่ยเขาไม่มีใครสนับสนุนพม่าเลยนะคะในเวลานี้เหมือนปล่อยให้เผด็จการพม่าเนี่ยโดดเดี่ยวขณะเดียวกันเนี่ยไทยเนี่ยรอบนึงแหละต้อนรับทูตต้อนรับทูตแล้วก็แถมบอกว่ามามีการระบุว่ามีออนไลน์เนี่ยมีความสนิทชิดเชื้อกับอดีตประธานองคมนตรีอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเป็นเรื่องสุดตัวแต่ว่าการเปิดเป็นทางการซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไม่มีใครรับรองแล้วก็จะมีอยู่2ประเทศที่ท่าทางแปลกๆก็คืออินโดนีเซียอินโดนีเซียส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปแต่หลังโดนด่ายับกลับมาคราวนี้ประธานดีออกไลน์ด่าเช็ดเลยกลายเป็นว่าไออาเซียนทำไมเงียบอยู่ทำไมไม่ลุยกับพม่าขนาดนั้นเลยเขารู้จักเล่นส่วนเราเพื่อมนุษยธรรมเพื่อมนุษยธรรมโอเคค่ะแมงวันก็ไม่ตอมแมงวันด้วยกันของสกปรกด้วยกันไม่รู้ไม่ทราบเลยค่ะแต่ว่าที่กำลังพูดถึงคือพลตรีอำนาจศรีมากเนี่ยนะคะก็เป็นผู้บริการกองพลทหารราบที่4ในฐานะผู้บริการกองกำลังนเรศวรออกมาพูดอย่างหนึ่งบอกว่าไม่ได้ส่งแต่ว่าทางด้านของแม่ทัพภาคที่3ก็ออกมาพูดอีกอย่างนึงว่ารับว่าส่งแต่เป็นการส่งเพื่อสารสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือกันแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจระบุเลยนะคะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจให้คนค้าชายฝั่งไทยทำธุรกิจได้เอาที่สบายใจมันก็เลยมาคู่กันลักษณะแบบนี้แต่สังคมมองไงคะว่ามันใช่ไหมเรื่องนี้มันเสี่ยงเพราะว่า มันมีปัญหาถ้าเกิดส่งปกติแล้วมีการลบกระสุนลบธรรมดาโดยที่มีรัฐบาลปกตินะแล้วแม้แต่เป็นรัฐบาลเผด็จการก็ยังไม่ว่าเขาเป็นรัฐบาลปกติแต่ตอนนี้เขาไม่ใช่เขาเป็นผู้ก่อการร้ายกำลังโค่นกันอยู่นะเขาเป็นผู้ก่อการร้ายแล้วมีการประกาศไงแต่นี่อยู่ที่ว่าต่างชาติเขาจะอยู่ฝั่งไหนซึ่งปกติส่วนใหญ่เท่าที่ฟังเนี่ยก็ยังไหลมาทางรัฐบาลพลเรือนดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเป็นทหารอยู่แล้วโดดเดี่ยวเดี๋ยวก็แพ้พอแพ้เสร็จเนี่ยมันจะลามไปหมดคือถ้าเกิดสมมติเหมือนที่ท่านพงศกรพูดเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเขาหนีภัยมาเราเนี่ยต้องช่วยเหลือเพราะอันนี้เขาเรียกว่ามนุษยธรรมของแท้ที่เขาหนีตายมาใช่ไหมคะต้องช่วยต้องมีปัญหาแต่อันนั้นคือมันฝั่งประเทศเขาแล้วมีปัญหากันอยู่ถูกไหมคะตรงนั้นก็ไม่มีแคมป์ไม่มีแคมป์ผู้ลี้ภัยแล้วทีนี้การที่ไทยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องแม้ว่าท่านจะบอกว่าเป็นการช่วยเหลือกันมาอย่างยาวนานฟังแล้วมันจะดูฟังไม่ขึ้นสำหรับมุมมองของประชาชนในเวลานี้คือกลัวว่าประเทศไทยจะกลายเป็นเหยื่อคือตอนนี้ก็พูดว่ารู้จักถอยเถอะคืออย่าช่วยกันนักเลยแมลงวันอย่าช่วยแมลงวันด้วยกันถอยมาบ้างไปตอมที่อื่นแล้วมันก็จะได้ปลอดภัยหน่อยเพื่อประชาชนจะได้ไม่พังไปด้วยขอแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากดังนั้นสิ่งที่เราเสนอในวันนี้นะคะเราไม่ได้มาโจมตีรัฐบาลนะคะแต่เรากำลังบอกว่ารัฐบาลต้องรีบออกมาอธิบายให้เคลียร์ไม่อย่างนั้นก็ออกมาตอบไม่ตรงกันแบบนี้นะคะรวมถึงค่ะนอกเหนือจากประเทศไทยในเวลานี้ที่ส่งเสบียงนะคะแต่ถามว่าไปดูเพื่อนๆบ้านนะคะก็ทำอะไรกันท่านเพื่อนบ้านเขาทำอะไรกันเขาบอกว่าต่างคนต่างประสานเสียงกับทางตะวันตกเพื่อกดดันพม่าอันนี้เรื่องไม่เคยเกิดมาก่อนนะอันนี้เป็นครั้งแรกของอาเซียนซึ่งอาเซียนปกติเขาจะมีอย่างนี้ที่เราพูดเสมอว่าอย่างที่ท่านนายกก็พูดแหละวันนี้ที่บอกว่าจะถือยติของเขาเรียกว่าแนวทางของอาเซียนแนวทางอาเซียนคือจะไม่ก้าวก่ายกิจกรรมภายในของประเทศเพื่อนบ้านแต่คราวนี้นี่เหมือนจะเปลี่ยนไปคือจะเข้าไปก้าวก่ายแล้วเป็นการเปลี่ยนแนวทางของวิธีการของอาเซียนเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยมันน่าจะเกิดมิติใหม่ก็คือร่วมมือทางตะวันตกจะเข้าไปแทรกแซงในพม่าแต่ว่าเขาคงไม่แทรกแซงด้วยกำลังหรอกแต่เขาจะประนามอย่างเข้มข้นแล้วก็ไม่ช่วยเหลือไม่ดูแลผ
โหงานนี้งานใหญ่นะคะเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอแบบนี้ตอนที่ประเทศไทยถูกยึดอำนาจเนี่ยก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ถูกต่างเพื่อนบ้านเองมากดดันแบบนี้อันนี้ปรากฏว่านานาชาติเนี่ยกดดันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกรณีการปราบประชาชนที่อย่างรุนแรงแล้วก็มีภาพหลุดมาบอกว่าคล้ายๆกับการยิงสไนเปอร์ในประเทศไทยตอนปี53เลยอันนั้นก็เรียนแบบเราค่ะเป็นมันควรจะไม่น่าจะเรียนแบบนะคะเรียนแบบอยู่แล้วเหมือนกันหมดนั่นแหละสำนักข่าวรอยเตอร์เขาก็รายงานนะคะเริ่มต้นจากประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะคะก็ออกมาแสดงความเห็นที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าแข็งกล้าวที่สุดในบรรดาผู้นำในภูมิภาคเลยบอกว่าทางด้านของวิโดโดเนี่ยจะกลับบังคมทูลให้สุลต่านฮัสซานันนะคะแห่งบรูไนประธานอาเซียนเรียกประชุมฉุกเฉินเลยนะคะแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยขอให้เมียนมาหยุดใช้ความรุนแรงทันทีเพื่อไม่ให้ใครตกเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นอีกเล่นเป็นนี่เล่นเป็นค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศพลาดไปแล้วให้ถอยไปเดี๋ยวฉันเล่นเองต้องกดดันไปที่ประธานอาเซียนเลยประธานอาเซียนซึ่งคงจะต้องเรียกประชุมในเรื่องนี้ซึ่งไทยก็อาจจะออกเสนอว่าเราควรจะไม่จะยึดถือแนวทางเดิมไม่ยุ่งเกี่ยวกิจการภายในหรืออยากจะรู้มันกับมันจะกล้าพูดไหมค่ะเคยคิดจะกล้าพูดยังไงมันเนื้อเขาเรียกเกินไม่เข้าใครไม่ออกตัวเองก็ทำอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ไหมคะก็ถึงเป็นยังไงถึงไม่กล้าพอถ้าประกาศปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าตัวเองด่าตัวเองไกลๆแต่ว่าคราวนี้ไม่รู้จะจำได้หรือเปล่าสิ่งที่มันต่างจากไทยนะคุณปอยอาจจะเทียบกับไทยนี่ก็คือว่าของเขาเนี่ยผมโพสต์อยู่ตามตั้งแต่ต้นแล้วคือทุกคนรัฐบาลคนประชาชนพม่าเนี่ยอ่านหนังสือเรื่องของการต่อสู้กับรัฐประหารนี่เป๊ะเลยคือตอนที่มันบุดเนี่ยจะเข้ามารัฐประหารเนี่ยประชาชนมีสิทธิ์ชนะช่วงรัฐประหารทั้งสองครั้งพูดตรงไปตรงมานะผมดูแล้วประชาชนมีสิทธิ์ชนะแต่ว่าจังหวะไม่ได้ของเขาก็สู้แบบเดียวกันก็คือว่าพอรัฐประหารปั๊บมันยังเขาเรียกว่ายังไม่มีอำนาจใครขึ้นไงถึงแม้จะสถาปนาแต่มันยังไม่ชัดเจนเขาก็ลุยเลยประชาชนลุยปั๊บมีสิทธิ์ชนะแล้วเขาลุยแบบที่ว่าตอนแรกเขาไม่ใช้ความรุนแรงเขานิ่งมากโดนยิงก็นิ่งจนรัฐบาลชั่วคราวเนี่ยออกมาประกาศว่าเฮ้ยเราจัดตั้งรัฐบาลแล้วประชาชนช่วยกันลุยเขาก็ลุยตอนนี้ก็ลุยไปเลยเผาเผยอะไรก็ไม่ผิดกฎหมายละเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราเริ่มก่อนในการทำความผิดกฎหมายเนี่ยไม่มีใครช่วยต่างชาติก็เฉยก็ถอยออกนี่คือต้องเข้าใจมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเห็นพม่าแล้วลุยเราจะลุยมากแพ้นะครับเราต้องรู้จังหวะดึงให้เราเหมือนกับบ้านทรายทองอ่ะคุณต้องอดทนเราต้องตาไหลทั้งวันเป็นนางเอกกับประสุกด้วยโดนดังแกละ108แล้วพอต่างชาติมาเห็นใจปั๊บเนี่ยแล้วมีรัฐบาลถูกต้องตามกฎหมายของเราประกาศให้เราสู้ไปเลยค่ะอันนี้มองภาพออกค่ะอย่างเหตุการณ์การสลายการชุมนุมหลายๆครั้งในประเทศไทยเอาเป็นว่าเรายังไม่พูดถึงปี53นะคะเอาเฉพาะปี563กับ64แล้วกันนะคะคือถ้าเราจะเห็นจากเหตุการณ์ที่บอกว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้นจากการสลายการชุมนุมก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะมาอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บนั่นนี่นู่นสารพัดอย่างเนี่ยอันนี้เป็นอีกโหเรื่องด้านหนึ่งนะคะแต่ถ้ามองกลับมาเนี่ยเหมือนที่ท่านมงคลกรพูดคือถ้าเจ้าหน้าที่มีความอดทนเพราะถูกฝึกอย่างหนักอยู่แล้วแล้วแบบว่าไม่ยอมที่จะไปแบบใช้ความรุนแรงกับประชาชนคือนี่จะกลับมาเรื่องชุมนุมแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ใกล้กันวันนี้ตอนเข้ามาเรื่องชุมนุมหน่อยเข้ามาเรื่องชุมนุมเนี่ยทั้งสองฝ่ายคือเราต้องพูดเป็นกลางหน่อยทั้งสองฝ่ายเนี่ยไม่เดินตามกติกาทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยนะถูกต้องอันนี้พูดกันแล้วพูดค่ะเจ้าหน้าที่ดูเหมือนไม่มีความรู้เอาต่อเจ้าที่ก่อนเพราะว่าเวลาที่มาระหว่างประชาชนเจ้าที่เนี่ยเราต้องมีสมมติฐานว่าเจ้าที่ต้องรู้มากกว่าเพราะคุณฝึกมาเนี่ยแล้วคุณต้องรู้ขั้นตอนต่างๆต้องอดทนปรากฏว่าเรื่องการใช้แก๊สน้ำตาเรื่องการใช้กระสุนยางผิดหมดกระบองด้วยค่ะโอ้โหนี่หดหนักมากกระบองมันใกล้ละอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่าตั้งแต่ไกลเนี่ยระยะไกลเนี่ยกระสุนยางเนี่ยเขายิงขึ้นฟ้านะแล้วก็ยิงขนานพื้นไม่ได้ครับต้องยิงลงพื้นเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยต้องไม่เลยเข่าขึ้นมาก็คือยิงให้คนเนี่ยหลบหรือแก๊สน้ำตาก็ยิงลงพื้นเพื่อให้คนเนี่ยถอยแต่คุณต้องการยิงเหมือนกับยิงเหมือนว่าถ้าเป็นกระสุนก็ยิงสายตัวไปแล้วนี่คือความรู้สึกซึ่งไม่ได้ใช่ค่ะไปเทียบเคียงกับเหตุการณ์ปี53คืออย่างถ้าเกิดเปลี่ยนจากกระสุนยางเป็นกระสุนจริงป่านนี้คงโดนประชาชนแบบเล่นในระนาดเพราะว่าถ้าเทียบจากนักข่าวช่อง8ใช่ไหมคะที่โดนยิงที่ศีรษะที่บอกว่าได้รับผลกระแทกแรงมากคือคนเข้าใจว่าก็กระสุนยางไม่ใช่กระสุนจริงแต่อย่าลืมนะคะแรงอัดของกระสุนยางเนี่ยมันแรงมากยางเนี่ยข้างในมันเป็นโลหะค่ะถึงจะยางข้างนอกอะโลหะแล้วแรงวิ่งมาแล้วก็มันอยู่ในคู่มือของคณะกรรมการของสหประชาชาติเรื่องว่าโดยสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาห้ามเลยถึงบอกว่าห้ามยิงขนานคุณต้องยิงลงพื้นอย่างเดียว
ถ้ามันแฉลบไปบ้างมันก็จะแฉลบมาขึ้นมาไม่มากอย่างมากก็ที่เอวซึ่งมันจะไม่มีอันตรายแต่เขาก็บอกว่าไม่จำเป็นอย่าใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาอ้างถ้าโดนผู้สื่อข่าวโดนด้วยศีรษะนะอย่างที่ว่านี่นะก็แสดงว่าคุณไม่ได้ทำตามกติกาหรือขั้นตอนของการเป็นได้รับการฝึกมาใช่ไหมจริงไหมจริงค่ะอันที่สองแม้ว่าคุณจะโดนยั่วยุโดนอะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใช้กำลังถูกค่ะนะแล้วให้ถูกต้องที่สุดเลยนะมันต้องไม่มีคอฟอแต่แรกถูกต้องค่ะจริงไหมต้องไม่มีคอฟอค่ะจริงไหมคือหลักการที่ผมอธิบายอยู่เสมอก็คือว่าพรบชุมนุมอ่ะคือคุณพยายามจะเอาบอกว่าพวกนี้ผิดเพราะว่าเรามีไอ้เรื่องไอ้อะไรฉุกเฉินเนี่ยแล้วคุณก็จะมาคุมเขา มันคือการสร้างความรุนแรงมาจากฝ่ายรัฐเริ่มต้นก่อนจริงไหมจริงค่ะแล้วคุณเอากฎหมายนั้นมาแล้วคุณก็อ้างแล้วคุณก็จะมาตั้งท่าต่างๆจะไปลุยเขาอ่ะเขาก็โมโหเด็กแต่ถ้าเกิดเราตัดตรงนี้ได้คือหลักการเขาต้องการทำอะไรชุมนุมเขาต้องการชุมนุมเขามาประกาศคุณก็ขีดเส้นตรงนี้ว่าห้ามผ่านปั๊บผมลุยแล้วคุยรู้เรื่องเลยนะแล้วลุยได้ด้วยแต่ถ้าเกิดมีเส้นเรียบร้อยแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นที่โปร่งๆหรือขีดขาวๆให้เห็นเนี่ยแล้วก็บอกว่าตรงนี้คุณมายืนทำอะไรก็ได้คุณจะอะไรนะเขาจะเล่นว่าวเล่นอะไรต่างเรื่องของเขาก็เล่นไปอยากทำอะไรก็ทำแต่ห้ามเกินเส้นนี้เพราะว่าเขตราชฐานต้องกี่กิโลกี่เมตรละ50เมตรเขาก็มีอยู่แล้วคุณก็ขีดสัก200เมตรบอกขอเพิ่มอีกสัก50นะเผื่อพลาดเขาก็ยอมกันแล้วแล้วคุณก็มาพูดอยากจะด่าอยากอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มีกล้องเยอะนะเจ้าที่ต้องแทนที่จะเอากระบอกมานะคุณเอากล้องมาเอากล้องมาติดให้หมดเลยค่ะแล้วเหมือนกรณีตัดใบอ่ะถ้าคุณไม่ไปเอาขึ้นรถนะแล้วคุณถ่ายรูปทุกคนมันจบไปแล้วก็ปล่อยกลับบ้านค่ะแล้วการเดียวกันคุณเอากล้องมาวางใครชักคุณแรงปั๊บไม่ต้องทำอะไรเฉยๆแล้วตามไปสอยแบบอังกฤษปล่อยให้เผาเลยนะแล้วตามไปสอยหลักฐานชัดเข้าคุกหมดทำไปสิครับไม่มีใครเขาว่าแต่หลักการต้องเป็นอย่างนี้คุณอย่าไปยุ่งกับเขาปล่อยเขาตามสบายคนที่มาชุมนุมส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่รักสันติชอบความสงบอยู่แล้วเขาก็จะชุมนุมตามกฎหมายก็คือเขาเรียกว่าระบายความอึดอัดอะไรก็ว่านไปแต่อย่าด่านะอย่าคว้างปาอย่าเผาสถานที่ในการจะบุกสถานที่การขอแค่นั้นก็จบคือวันนี้มันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงตรงที่เราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้นะคะตอนช่วงที่มีการชุมนุมเรื่องของบ้านพักพลเอกประยุทธ์เราบอกว่าถ้าเกิดมันมีการขีดเส้นเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องขีดไปไกลนะเอาขีดแบบว่าพอเหมาะเนี่ยก็ขีดเส้นระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมเองเนี่ยห้ามใครล้ำเส้นมันก็จะจบลงได้ดีแต่เนี่ยฮะเคสนี้คือผู้สื่อข่าวของทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะคะที่โดนกระสุนยางเนี่ยยิงไปตรงศีรษะเลยถ้าโดนศีรษะนี่คือผิดอยู่แล้วค่ะศีรษะแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าพอไปเอ็กซเรย์เนี่ยผลสมองได้รับผลกระทบกระเทือนแล้วได้รับการรักษาอยู่ที่ห้อง ICU นะคะตอนนี้แล้วก็คือเราเนี่ยพยายามจะบาลานซ์ความยุติธรรมให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนนะคะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เราจะเห็นภาพคือว่าเหมือนที่ท่านผู้สื่อข่าวพูดว่าไม่ควรจะมีคอฝอควรจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมดาที่แบบว่าคอยดูสถานการณ์อย่างตอนนี้ที่บ้านที่กลุ่มเดินหมู่บ้านเดินทะลุฟ้าเลยใช่ไหมคะเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแต่ว่าจะไม่มีการกดดันอะไรลักษณะแบบคือจริงๆพรบชุมนุมเนี่ยเป้าหมายก็คืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพราะว่ายังรู้สึกเราจะเคยคุยไปแล้วรัฐธรรมนูญเยอรมันบอกไว้เลยรัฐธรรมนูญเลยนะใครอยากแก้ให้หน่อยเถอะประชาชนมีสิทธิ์เดินขบวนประชาเจ้าที่มีหน้าที่อำนวยความสะดวกไม่ต้องทำเรื่องอื่นนี่เขาเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญเลยแปลว่าประชาชนอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะใช่ไหมครับแต่ว่ารถติดหรือว่าไอ้ขยะบุญฝอยเจ้าที่ก็มาดูแลเทศกิจก็มาเก็บพนักงานที่เก็บขยะก็มาเก็บก็จะจบนี่เราก็บอกให้คุณมาทิ้งของผิดขยะบุญฝอยต้องโดนจับคุณสติเสียกันหมดแล้ว คุณใช้กฎหมายพรบขยะอย่างเงี้ยใช้กฎหมายเพื่อที่จะหยุดการชุมนุมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอคุณไปตั้งหน้าตาหยุดเขาก็โมโหไงพอโมโหปั๊บก็มีเรื่องเสร็จแล้วคุณบอกเห็นไหมพวกม็อบโมโหแล้วก็สร้างความรุนแรงเลยต้องจับตั้งที่ต้องบาดเจ็บหลายคนถ้าคุณไม่ทำแต่แรกมันไม่เกิดเรื่องนี้คืออันนี้เราก็มองอีกมุมหนึ่งเช่นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยอย่าลืมนะชุดเจ้าหน้าที่นี่พร้อมปลอดภัยมากนะคะพอชุดคอฝอเนี่ยโอ้โหค่อนข้างเซฟตี้มากมีทั้งหน้ากากมีทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแต่ว่าประชาชนเนี่ยมีตรงไม่มีอุปกรณ์อะไรเลยแต่สาเหตุที่คุณเดียไปพบแบบอุปกรณ์ที่มีการกล่าวหาเช่นมีน็อตมีไม้หรือมีอะไรเนี่ยลักษณะนั้นมันเกิดจากเหตุการณ์ที่มันปะทะกันไปแล้วถูกไหมคะคืออย่างนี้ต้องไล่แต่แรกไล่แต่แรกคือคอฝอต้องไม่มีจริงไหมถ้าคอฝอไม่มีมันเกิดความกดดันใช่ไหมพอไม่เกิดความกดดันที่จะโมโหไปหยิบไม้หยิบหินอะไรมันก็ไม่มีไงแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มได้ว่าอยู่ดีไม่มีใครทำอะไรเลยคุณคว้างระเบิดแล้วมีกล้องจับเข้าคุกเลยโอ้อันนี้ค่ะจับเข้าคุกเลยมีใครเขาว่าจริงไหมใช่ตอนนี้คุณมันต้องเริ่มจากภาครัฐก่อนผมคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมคราวนี้ผมชัดเจนว่ามีการใช้กำลังทั้งสองฝ่าย
ไม่ว่าใครทั้งคู่แต่ว่ามันเริ่มจากภาครัฐเสมอเริ่มจากอะไรเพราะรัฐเนี่ยมีอำนาจแล้วก็มีวิธีการจัดการคุณทำให้มันดีก็จะจบไงเสร็จแล้วอ่ะตอนนี้ขันมาข้างประชาชนบ้างประชาชนผู้ชุมนุมคุณก็ต้องตรวจสอบกันไอ้ที่ว่ามีไม้มีอะไรแต่มีไม้จากความบันดาลโทสะไม้คือหยิบแถวนั้นเราก็จะไม่ว่าแบบแบตเตอรี่มาอย่างแบบอะไรผมพูดถึงช่างกลที่เขาตีกันอ่ะเตรียมไอ้เขาเรียกไหมเหล็กขุดช่องขุดชาบเลยสมมติว่ามีนะอย่างนั้นไม่ได้คุณต้องคุณต้องตรวจสมัยเสื้อแดงมีเขาตรวจเนี่ยเขามีตรวจอาวุธกันจำได้ไหมมีค่ะเสื้อแดงนี่ตรวจหมดเลยเขาต้องตรวจคือต้องตรวจก่อนแล้วก็หรือถ้าเกิดสมมติไม่มีแกนนำโอเคไม่มีแกนนำแต่อย่าลืมนะคนที่ชวนคนใน Facebook ให้ไปเนี่ยคนนั้นเขาจะถือว่าเป็นแกนนำหมดทุกคนโดนหมดเป็นร้อยคนน่ะแต่อย่างไรก็ตามคุณต้องบอกกันว่าอย่าพกอาวุธนะครับแล้วไปตัวเปล่าเพื่อให้การชุมนุมนั้นประสบความสำเร็จอันนี้พอเห็นด้วยกับท่านมุสกรค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเราจะหาความชอบธรรมให้กับตัวเราเองว่าเราไม่มีอาวุธเนี่ยเราต้องเคลียร์คัดให้ได้ก่อนว่าไม่มีเพราะเนื่องจากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันชุลมุนเหมือนกับที่วลีที่เขาบอกว่าอะไรทุกคนเป็นแกนนำใช่ไหมคะดังนั้นไม่มีใครนำใครเนี่ยแต่ว่าประเด็นสำคัญคือพอมาเนี่ยเราไม่สามารถจะไปตรวจได้หมดเลยว่าคนที่มาชุมนุมนั้นปราศจากอาวุธได้จริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่ได้หมายความว่าประชาชนผิดนะคะแต่พูดในภาพรวมทั่วไปแต่พอปรากฏภาพมาว่าเจ้าหน้าที่ก็อ้างว่ามีประชาชนใช้อาวุธทำร้ายหรือเจ้าหน้าที่สุดท้ายแล้วใช้กำลังแล้วก็ใช้อาวุธทำร้ายประชาชนเนี่ยมันเป็นความชอบธรรมที่ต้องมาสู้กันของสองฝ่ายซึ่งจริงๆมันต้องคือหลักเนี่ยโดยหลักเจ้าที่ต้องผิดก่อนค่ะเจ้าที่ต้องผิดก่อนเพราะถ้าคุณไม่มีกฟไม่มีปัญหาไงเอาผมกลับไปพม่าโดนยิงไปตั้งเยอะนะตั้งหลายวันยังไม่ใช้คำรุนแรงเลยประชาชนนี่นิ่งมากยอมยิงก็ยิงตายก็ตายสู้ก็สู้แต่ยังไม่รอจนกว่าจะประกาศว่าใช้อาวุธได้เขาถึงใช้อาวุธเต็มที่ถึงได้เผาดังนั้นเราไปเรียนแบบไม่ได้เราต้องรู้จังหวะของมันสร้างความชอบธรรมรัฐก็สร้างของเจ้าทำได้คุณไม่เอาคอฟอมาแล้วบอกอยู่ดีมันทำไมปั่นป่วนคุณก็ได้ความชอบธรรมไงฝ่ายประชาชนก็บอกถ้ามามือป่าปราศจากอาวุธจริงๆแล้วคุณมาลังการเราก็มีความชอบธรรมดังนั้นความชอบธรรมคือการสร้างมวลชนถ้าจุดใดมีความชอบธรรมคนก็จะมาร่วมจุดนั้นถ้าสมมติว่าฝ่ายคอฟอหรือฝ่ายรัฐได้รับความชอบธรรมคนก็จะสนับสนุนฝ่ายรัฐหรือประชาชนถ้าเกิดเห็นว่าโดนลังแกก็มีความชอบธรรมคนจะมาร่วมเยอะขึ้นไงดังนั้นคุณต้องเคลียร์ทั้งสองฝ่ายแล้วทุกอย่างจะจบทุกคนจะอยู่ด้วยกันได้ค่ะก็เหมือนกับกรณีที่เรากำลังพูดว่าอย่างเริ่มต้นจากตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งการชุมนุมในรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่ามันเป็นเสรีภาพที่ประชาชนเนี่ยสามารถชุมนุมได้เพราะเรียกร้องเรื่องของสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยนะคะแต่ว่าการมาเนี่ยต้องปราศจากอาวุธจริงๆและต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่มีอาวุธจริงๆทีนี้พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีการถ่ายภาพว่ามีประชาชนบางกลุ่มที่ยังมีอาวุธเช่นมีหัวน็อตมีอ้างว่ามีประทัดยักษ์บ้างนะคะมีระเบิดปวดบ้างหรืออะไรเทียมอาวุธค่ะทีนี้พอถึงเวลาภาพที่เราเห็นตอนที่ประชาชนสลายกลับแล้วแต่ว่ามันมีคลิปออกมาที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมาตามแบบลุมกลูที่จะทำร้ายประชาชนนั้นเป็นภาพที่มันไม่เหมาะสมนี่ก็ต่อเลยจำเส้นได้ไหมเส้นที่ขีดไว้อะค่ะเส้นที่ขีดไว้เนี่ยนะตอนแรกมันต้องมีคอฟอใช่ไหมเสร็จแล้วพอคนจะล้ำปั๊บคอฟอจะเข้ามาประจำที่ใช่ไหมมันจะมีบัวสัก50เมตรพอคอฟอประจำที่ปั๊บเนี่ยคอฟอต้องไม่เลยเส้นนี้มันเป็นเส้นพรมแดนระหว่างประชาชนกับคอฟอถ้าคอฟอไม่ข้ามมาประชาชนก็ไม่เจ็บประชาชนไม่ข้ามไฟไม่ข้ามไปมันก็ไม่เกิดเหตุคุณต้องรู้จักเรื่องแบบนี้ไงคือต้องรักษากติกาแล้วต้องอธิบายนะคะใช่เหมือนกับข้ามทางม้าลายมันต้องตกลงกันระหว่างรถกับคนข้ามถนนต้องตกลงกันแต่เดี๋ยวนี้ข้ามมันเสี่ยงกันนะเสี่ยงตอนนี้ก็เสี่ยงนะคะตอนนี้กำลังพูดว่าเจ้าหน้าที่คอฟอเนี่ยแค่แต่งตัวมาหรือประกาศเนี่ยก็รู้สึกเสี่ยงแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วถ้าเกิดจำได้เช่นว่าเจ้าหน้าที่ประกาศว่าเดี๋ยวจะใช้แก๊สน้ำตาแล้วนะเดี๋ยวใช้กระสุนยางแล้วนะมันก็เกิดเป็นความกดดันเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคของรัฐคืออยากจะไล่เข้าไปอยากจะไล่เข้าไปก็เลยมาเนี่ยไล่ตามกฎหมายนะจากเบาไปให้หนักหนึ่งสามสี่ห้าแล้วก็พรวดเลย1ถึง5เลย อะไรเงี้ยวันนี้จะใช้จะอะไรนะจะเริ่มต้นจากเบาไปหาหนักบอกให้ออกไปก่อนนะประมาณ5วินาทีก็ต่อเลย อะไรเงี้ยนะโอ้แล้วคุณต้องเตรียมใหม่ตำรวจเนี่ยนะอย่าให้คนด่ามากไปกว่านี้เลยผมขอร้องเถิดในนะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การเรียกว่ารับใช้รัฐบาลมันเป็นการสร้างความสงบแล้วก็การรักษาข้อสงบให้และสิ่งธรรมดีต่อประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนรวมต้องคิดเรื่องนี้ก่อนอย่าไปว่าเดี๋ยวนายสั่งเดี๋ยวนายจะได้ เดี๋ยวจะได้ขึ้นยศขึ้นตำแหน่งตามนายไม่ต้องหรอกคุณอยู่กับประชาชนดีกว่าคือเรา
จัดรายการตรงไปตรงมาท่านผู้ชมนะคะใครอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไปเชียร์ใครหรือเปล่าเราไม่ได้เชียร์ใครเราพูดในข้อที่จริงว่า1เราไม่อยากให้ประชาชนถูกทำร้ายเราก็ไม่อยากให้เจ้าหน้าที่ถูกทำร้ายเช่นกันจนเป็นข้ออ้างว่ามีการทำร้ายเจ้าหน้าที่เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ในการสลายการชุมนุมแบบนี้เราไม่ต้องการที่ใครมาพูดแบบนี้ดังนั้นฝ่ายผู้ชุมนุมเองเนี่ยนะคะก็เหมือนที่ท่านพงศกรแนะนำเส้นเนี่ยต้องรู้ว่าเส้นขีดระหว่างประชาชนผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่เนี่ยขีดเส้นอยู่ตรงไหนแล้ว2คือต้องไม่ใช้อาวุธวิธีการใดก็แล้วแต่ห้ามโดยเด็ดขาดแม้สิ่งเทียมอาวุธสิ่งเทียมอาวุธก็ไม่ได้สมัยก่อนมีธงไม่ต้องไปแทงตำรวจโอ้ยพอจำได้ตอนพันธมิตรกลุ่มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทั้งนั้นค่ะไม่ได้ทั้งนั้นมันสร้างความเสียหายทั้งสองฝ่ายอย่าไปทำแล้วมันก็ไม่มีความชอบธรรมให้กับฝ่ายประชาชนด้วยจะชนะคุณต้องชอบธรรมต้องชอบธรรมไม่ว่าใครก็ตามพอมีแค่ไม่ว่าเขาบอกว่าเจ้าที่ก็ถูกต้องทางนี้ก็อ้างว่าตัวเองถูกต้องพอมันถูกต้องสองฝ่ายปั๊บไม่รู้จะเชื่อใครมันก็ไม่มีใครผิดเนี่ยใช่ไหมเพราะดังนั้นมันต้องมีฝั่งที่เป็นเหมือนเจ้าน้ำตาที่ว่าถ้าประสบอ่ะต้องชัดเลยว่าประชาชนโดนรังแกแล้วคนจะมากันมืดฟ้ามืดดินจำในตอนฉีดน้ำได้ไหมโอ้ตอนฉีดน้ำครั้งแรกปฐุมวันเนี่ยพอฉีดปั๊บเนี่ยวันรุ่งขึ้นมามือมาเลยไหมเพราะว่าไปฉีดโดนเด็กไงเด็กปิ้งให้เห็นอะไรมันเกิดอารมณ์ร่วมว่าคุณรังแกไอ้งั้นเข้ามาไงคุณต้องสร้างอารมณ์แบบนั้นได้เคสเดียวกันรู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยที่มันเรียกร้องสิ่งที่มันไม่ชอบทำก็คือการกล่าวหาเด็กอายุ14หลายคนทีเดียวนะคะที่ถูกกล่าวหาคือเป็นเยาวชนอยู่เลยเมื่อเด็กเข้ามาร่วมชุมนุมแม้นว่าคุณจะประกาศว่าคุณจะดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทั้งหมดอะไรก็แล้วแต่ถามว่าสิทธิในการชุมนุมเนี่ยมันมีตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วซึ่งเป็นกฎหมายใหญ่ที่สุดพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยเป็นกฎหมายเล็กกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือเมื่อประชาชนชุมนุมคนต้องดูตามเคสไปไม่ใช่ว่ามาดำเนินคดีกับน้องๆทั้งหมดจนกระทั่งถูกสังคมมองอีกด้านหนึ่งด้วยไอ้นี่เทคนิคอะจำเรื่องผู้เรียกร้องอะไรรัฐนูลอะไรป่านที่ถูกยกฟ้องยกฟ้องกันนะจำได้ไหมแต่หลายปีนะกว่าจะยกฟ้องใช่ค่ะเขาทำให้คุณหยุดไงเป็นการสลับอะคือปิดปากแล้วก็จับให้ได้รับความลำบากแต่บางทีครอบครัวเขาอะไรต่างเขาลำบากคนไม่มีเงินที่จะดูแลหรือไม่มีเงินที่จะไปอะไรว่าอาจจะในบ้านไม่มีใครทำงานให้อ่ะ ก็ลำบากทั้งบ้านตายทั้งเป็นใช่ไหมเรื่องแบบนี้อย่าไปทำเลย ดูฟังแล้วคือใช้เทคนิคกลไกแบบเนี้ยเป็นเหมือนกับเป็นโจรอ่ะพูดตรงไปตรงมาคุณทำตัวเป็นโจรยาคุณต้องทำตัวเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์คนดูแลทุกสุขประชาชนแล้วก็ต้องมองเด็กเหล่านี้นะคะเป็นความคิดของเขาในขณะเวลานี้เมื่อเขามองและเขาเชื่อในสิ่งเหล่านี้ก็มองว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อที่ผิดเป็นสิ่งที่เขาเชื่อและคิดณขณะเวลานี้ถูกไหมคะคือประชาธิปไตยเนี่ยต้องฟังเสียงทุกเสียงไม่ว่าจะฟังเสียงนิทุเรศยังไงก็ตามต้องฟังแต่จะเชื่อไม่เชื่อทำไม่ทำมันอยู่ที่สภาอยู่ที่คนส่วนใหญ่ใช่ไหมคนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คิดยังไงก็อย่างนั้นส่วนคนส่วนน้อยจะคิดยังไงถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ก็ไม่เชื่อก็จบไงคุณจะไปเดือดร้อนทำไมคุณจะไปนั่งไล่ให้ทุกคนคิดเหมือนคุณนะนั่นมันเผด็จการแล้วดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมาติดตามต่อนะคะว่าการชุมนุมที่เขาประกาศกันว่าจะชุมนุมกันอีกครั้งวันที่24นี้ใช่ไหมคะดังนั้นเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องกำหนดขึ้นมาเรื่องของเส้นขีดอันนี้ที่เราแนะนำไปนะคะแล้วก็ตรวจตราอย่าให้ประชาชนบางกลุ่มเนี่ยแฝงเข้ามาโดยการที่อาจจะเป็นแบบว่าไม่ใช่กลุ่มผู้ชุมนุมที่แท้จริงแต่เป็นกลุ่มคนที่แฝงมาเป็นมือที่3แล้วสร้างความรุนแรงอันนี้ก็อาจจะมาอันนี้พูดจริงๆคือมาจากสายใช่ไหมมาจากสายแน่นอนเพราะว่าตอนคราวปี53สมัยเสื้อแดงมีแบบนี้จริงๆค่ะก็คือแฝงตัวเข้ามาแล้วก็ใช้วิธีการใช้อาวุธสิ่งประดิษฐ์เทียมนี่แหละทำร้ายเจ้าหน้าที่เจ้าที่ก็เข้าใจว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมทำอันนี้ก็จำได้สมัย6ตุลา19เนี่ยตอนที่ตำรวจอยู่รอบนอกเนี่ยปืนได้ยิงมาจากพิพิธภัณฑ์ใครก็ไม่รู้ยิงแต่ว่านักศึกษาในธรรมศาสตร์โดนเรียบเลยหลักการเดียวกันไม่รู้จักใครไม่รู้จักฝั่งไหนไม่มีใครรู้ยิงแล้วหายตัวเขาก็ต้องเข้าใจเป็นฝ่ายตรงข้ามถูกไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เราต้องมาดูกันนะคะว่าการชุมนุมครั้งต่อไปถ้าเกิดมีการตรวจตาแบบนี้รับรองเราจะเรียกความเป็นธรรมให้กับเราได้มากขึ้นฝ่ายตรงข้ามที่กำลังก่นด่าก็จะรู้ว่าเอ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆในการต่อสู้ในครั้งนี้อ่ะดังนั้นพอเรื่องของการชุมนุมเราก็ต้องเทียบเคียงว่าตอนนี้พม่ากำลังจะเป็นต้นแบบประชาธิปไตยให้กับไทยเนื่องจากว่าบังเอิญว่าพม่ามีเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายใช่ไหมคะแล้วไทยกับกลายมีการเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายเหมือนกับพม่าเลยเขากลัวว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงหรือเปล่าคืออย่างนี้ถ้าไล่ตามพม่าเนี่ยเขาไล่ตามสเต็ปเขาทำถูกต้องตามตำราเป๊ะเลย คือมีคนมาเชียร์ผมเยอะตอนแรกๆอ่ะบอกเอ้ยผมไปเชียร์พม่านี่มันไม่ถูกไปจริงละมั่งนู่นนี่นั่นคุณเห็นไหมล่ะเขาอดทนเล่นตามสเต็ปเล่นตามตำราเป๊ะๆแล้วถูกต้องตามกฎหมายหมดบางคนก็มาบอกว่าทำไมต้องถูกต้องตามกฎหมายทำไมต้องถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศเอ้ยพวกนี้มันพวกคล้ายๆว่าขี้ขาตาขาวคนพม่าไม่ได้ขี้ขาตาขาวนะ
ายอมตายนะยอมสู้นะยอมจริงเขายอมอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอได้จังหวะจะสู้ได้อาวุธได้เขาก็ลุยเลยถึงแม้ไม่มีอาวุธเขาก็เผานู่นเผานี่ก็ทำไปสิเพราะรัฐบาลก็ยอมรับแล้วไงค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำมาเทียบกับไทยมาเทียบกับไทยเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าตอนนี้เราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นรัฐบาลถูกต้องแต่ถ้าเป็นช่วงรัฐประหารปั๊บเนี่ยคุณลุยได้แต่ถ้าเกิดอย่างนี้คุณต้องทำอีกแบบที่เราเคยคุยกันก็คือดึงเอาฟืนออกจากเตาจำได้ไหมห้าเรื่องใหญ่ๆต้องดึงคนสนับสนุนเขาออกมาให้หมดแต่ทุกวันนี้นี่พอจะเลือกตั้งปั๊บก็ใครๆก็ลงให้พลังประชารัฐกันหมดก็ตายประชาชนต้องรู้ว่าไอ้สิ่งนี้ทำให้คุณเรียกว่ายากจนตกงานกันหมดแล้วเขาเอาเงินมาให้10บาท20บาทแล้วคุณก็ไปเลือกเขาคุณต้องเข้าใจว่านี่คือการทำลายคุณเหมือนกับต้มกบที่ว่านะค่อยๆเผาไปเรื่อยๆจนคุณมีรูปตัวตายไปเองไม่ได้คือตกอยู่กับน้ำเย็นๆจนกระทั่งมันถูกต้มไปเรื่อยๆร้อนไปเรื่อยไม่รู้สึกแล้วจนกระทั่งรู้สึกหนักๆเอาอร่อยแล้วเปื่อยแล้ว อร่อยแล้ว นะคะนั่นแหละคือสิ่งที่เขาทำกับคุณเขาทำให้คุณตกงานให้คุณลำบากยากแค้นเพราะว่าถ้าคุณรวยเนี่ยคุณไม่ต้องรับเงินค่ะแต่ถ้าคุณยากจนคุณจะรับเงินเขา10-20บาทแล้วคุณไปเลือกเขาคุณขาดเขาไม่ได้นี่คือยาเสพติดเหมือนยาเสพติดแต่ถ้ายาเสพติดก็ให้เงิน อันเดียวกันเลยเสพติดแบบเดียวกันอันตรายมากยิ่งสถานการณ์ตอนนี้นะคะเรื่องของโควิดเองเนี่ย มันก็ทำให้เรารู้สึกกังวลโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณที่มีปัญหานะคะมาถึงเรื่องของวัคซีนโควิดก็ยังมีปัญหาอีกป่านนี้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้วนะคะนี่พูดถึงเพื่อไทยเขาหน่อยคุณวรวัฒน์บอกว่าเงินมันติดลบแล้วนะทำไงดีตายแล้วทำไงไม่มีตังค์แล้วทำไงกันดีก็แล้วแถมกู้มาเนี่ยเอาไปใช้แบบไม่ตรงวัตถุประสงค์อีกนะคะคือจริงๆต้องกู้มาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เงินมันหมุนอันนี้อาจจะกระตุ้นได้ยังไงถ้าเขาอยากแจกเพราะเขาจะซื้อเสียงไงแต่ถ้ากระตุ้นเศรษฐกิจแบบที่ถูกต้องก็คือว่าให้ชาวต่างชาติเข้ามาเยอะๆจริงป่ะไอการท่องเที่ยวจะได้ฟื้นใช่ไหมปรากฏว่ามันติดอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือวัคซีนในไทยช้ามากช้าป่านนี้ก็เนี่ยเพิ่งเริ่มไปไม่กี่วันนะก็7,000คนอังกฤษเข้าไปครึ่งประเทศแล้วค่ะแล้วจะทำไงไทยอีก2ปีแต่สิ่งที่เกิดมาก็คือว่าถ้าคุณฉีดยากเนี่ยคนจะไม่กล้ามา มันเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ปลอดภัยค่ะตรงไหนปลอดภัยก่อนเราเคยคุยตั้งแต่ปลายปีต้นปีนู่นนะที่อิสราเอลใช่ไหมยูเนี่ยมันรีบฉีดเลยเพราะว่าถ้าเกิดมันฉีดก่อนมันฟื้นก่อนมันจบเลยมันรวยเลยของไทยนี่มองไปเถอะแล้วหนักว่านี่ไอ้จำได้ไหมที่เราคุยกันเรื่องไอ้วัคซีนของไอ้ไฟเซอร์ของเมอร์โดน่าอะไรต่างๆเยอะๆหมดเลยเนี่ยแล้วก็ไอ้โรงพยาบาลเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาจัดออกมาได้ขอให้อย.รับรองแล้วก็คุยว่าอย.รับรองไม่น่าจะเกินเดือนนึงนะเขาเขียนไว้30วันเนี่ยเขาบอกว่าเสมอ30วันกลายเป็นไปดำเนินคดีกับอันนี้กี่เดือนแล้วเนี่ยกุมภาพันธ์นะเอ้ยมกราคมกุมภาพันธ์3เดือนแล้ว90วันแล้วเฉยสุดท้ายรัฐมนตรีสาธารณสุขบอกเอา2ยี่ห้อพอที่เหลือไม่ต้องเอ้าทำไมเอาแค่2ยี่ห้อไม่รู้แต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเขาฉีดกันทั้งโลกอ่ะแล้วก็ตัวของโรงพยาบาลเขาพร้อมจะไปเพียงแต่ว่าแค่ประเด็นเดียวคือรัฐบาลออกหนังสือเขาหน่อยบอกว่าอ่ะเพราะว่าเวลาเรื่องนี้มันเขาเป็นวัคซีนฉุกเฉินวัคซีนฉุกเฉินแปลว่าอะไรแปลว่าวัคซีนที่มันไม่รับการคล้ายๆว่าทดสอบ10ปีมันมีความเสี่ยงอยู่แต่ก็เสี่ยงก็ฉีกทั้งโลกแล้วเราเห็นว่าที่ไหนดีปั๊บเนี่ยก็บอกให้ยี่ห้อนี้ดีคนไม่ตายไปติดต่อเลยแล้วก็แต่งตั้งเข้าไปตัวแทนรัฐบาลไปก็จบไงก็เป็นรัฐบาลคุยรัฐบาลก็จบใช่ไหมก็แค่นั้นเองซึ่งแล้วรัฐบาลไม่ต้องจ่ายตังค์ครับเอาคนรัฐบาล C8 C9 ทุกคนแปะไว้เขาแล้วก็ไอ้โรงพยาบาลออกตังค์แล้วไปกันเลยก็เป็นทีมไปใช่ไหมพอไปทีมไปปั๊บก็เอายี่ห้อนั้นมาเสร็จไปซื้อไปต่างๆมาก็ฉีกกันได้ใครมีตังค์ฉีดก่อนเลยเพราะว่าพวกคนมีตังค์คือนักอุตสาหกรรมคนค้าขายอยู่ตามที่ต่างๆหรือว่าคนที่อยู่ตามห้องแถวขายของเนี่ยถ้าเขาบอกเขาปิดป้ายที่ของเขาว่าในที่ของเขาเนี่ยนะปลอดโรคแล้วทั้งเจ้าของทั้งพนักไอ้คนขายลูกจ้างเนี่ยปลอดโรคคนก็เข้าถูกค่ะง่ายๆแค่นี้ร้านนี้แบบว่าโควิดฟรีอ่ะใช่ไหมคะแค่นี้คุณก็เข้าแล้วไงเอาแค่คนในประเทศก็เข้าแล้วถ้าเกิดมันมีคนต่างประเทศก็มาเงินก็หมุนใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วคุณยังมีหนักอีกนะขนาดนี้นะแบบว่าที่ฉีดมาแล้วจากต่างประเทศ2เข็มนะคุณยังกักเขาต้องกี่วันนะ7วันหรือ10วันจำไม่ได้แล้วเขาไม่มาหรอกครับคือจาก14แล้ว10คือต่างประเทศเนี่ยถ้าคุณมีใบ2ใบเนี่ยนะอย่างอเมริกาผ่านเลยไม่ต้องคุยเข้าไปเลยอย่างเยอรมันอย่างที่เราคุยกันเยอรมันนี่ประมาณ3วันเพราะว่าเขาอาจจะถือว่าจะติดจากเครื่องบินก็รออีก3วันแต่3วันนั้นเขาไปไหนก็ไปอยู่แถวนั้นแล้วเสร็จแล้วก็มาเช็คอีกทีติดมั้ยถ้าติดเขาก็เอาเข้าโรงพยาบาลถ้าไม่ติดเขาปล่อยคือเรื่องแบบนี้ต้องฉลาดหน่อยแต่ทำไมคุณต้องเก็บไว้เพราะว่า2ยี่ห้อไง
นั่นคือปัญหาสำคัญนี่คือคนกำลังเข้ามานั่งคิดว่าทำไมต้องแค่สองยี่ห้อนี่คือปัญหามันเหมือนแบบ question mark เฉยๆนะคะแต่พอนั่งคิดแบบอะไรเงี้ย ซีโนแวคซีโนแวคของจีนเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์มันต่ำใช่ไหมค่ะเปอร์เซ็นต์มันต่ำแต่คุณก็พยายามจะเอามันเข้ามาแล้วก็เนี่ยเอาเข้ามาอีกแล้วเดี๋ยวก็จะต่อเข้าไปมันก็จะกลายเป็นอะไรที่คุณแฮปปี้มากในการที่บังคับคนทั้งประเทศเนี่ยต้องมาฉีดอันนี้โรงพยาบาลเอกชนที่เขามีตังก็ห้ามอีกต้องเอาอันนี้อีกทั้งที่จริงๆแล้วถ้าไปดูต่างประเทศนี่หลายยี่ห้อนะคะหลายยี่ห้อทั้งนั้นแหละเพราะใครอยากฉีดอะไรก็ฉีดไปที่มันผ่านแล้วแล้วคนทั่วโลกเขายอมรับแล้วคุณแน่กว่าอเมริกาเหรอคุณแน่กว่าอังกฤษแน่กว่าเยอรมันหรือไงกันเดียวกันนั่นแหละโอ้ยแต่เวียดนามนี่ต้องยกนิ้วให้นะคะเขาสามารถผลิตได้เองเหรอใช่ค่ะเฮ้ยแต่เราก็จะผลิตไอ้สยามซิโนไซอะไรเนี่ยก็แต่ของเวียดนามคือถ้าเปรียบเทียบนะคะความมุมมองของคนทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าไทยมันน่าจะแบบนำเขาไงคะแต่ปรากฏว่าจำนวนประชากรเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณเข้าใจไหมตายพร้อมกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคุณอยู่คนสุดท้ายอยู่แล้วคือไม่ได้ใครไว้ข้างหลังแต่ว่าคุณอยู่หลังสุดเลยอันนี้เป็นมอตโต้ประจำรัฐบาลนี่เลยขออยู่หลังสุดเพราะว่าดันคนอื่นไปข้างหน้าหมดนะคะแต่เองอยู่ข้างหลังไม่มีทุกเรื่องเลยนะคะก็คือเรากำลังกังวลนะคะเรื่องของเศรษฐกิจซึ่งก็จริงๆแล้ววันนี้ปอก็ให้สัมภาษณ์ไปเหมือนกันนะคะเรื่องของความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยระดมแจกเงินควบคู่กับการแจกวันหยุดฮะไม่รู้อันไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างแจกเงินกับแจกวันหยุดเพราะว่าคุณเป็นข้าราชการทั้งนั้นเพราะว่ายึดอำนาจมีแต่เครือข่ายข้าราชการข้าการรับเงินเดือนเต็มยิ่งหยุดมายิ่งกำไรใช่แต่ธุรกิจไม่ได้นะครับธุรกิจเพราะว่าถ้าคุณหยุดเนี่ยเกิดอะไรขึ้นสมมติจะโอนเงินมาเข้าประเทศปั๊บวันนั้นหยุดเลยต้องรออีก3วันค่ะอย่างนี้คุณพังเลยนะโอกาสที่จะหมุนอะไรต่างๆอย่างสมัยก่อนเนี่ยเอาพูดถึงทักษิณก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าชอบแตะทักษิณนี่เขาบอกว่าให้มีวันหยุดน้อยๆจำได้ไหมใช่พยายามทำงานเข้าไปต้องคิดแบบนั้นแต่นี่รู้สึกว่าสงกรานต์นี้จะหยุดอีกเป็นสัปดาห์เลยนะคะก็สบายคุณข้าราชการกินเงินเดือนทุกวันข้าราชการสบายคืนถ้าบังคับให้รับเงินเดือนเป็นรายวันนะไม่กล้าหยุดก็อย่างโรงเรียนบางโรงเรียนนี่เขาก็ไม่ให้นักเรียนหยุดนะคะเขาจะบอกว่าแล้วแต่คือท่านนักเรียนหยุดไปเนี่ยเขาก็ไม่ถือว่าเป็นวันขาดแต่ว่าเขาอยากให้เรียนมากกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงที่หยุดโควิดไปเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยมันทำให้การเรียนการสอนมันขาดช่วงไปนะคะก็เลยประกาศว่าวันหยุดอาจจะไม่ใช่วันหยุดแล้วทีนี้พอถึงเวลาสอบเนี่ยเขาก็ร่นเวลาปิดนะคะอย่างเรียนลูกไปเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักวันที่ไม่เกินวันที่10ของเมษาถึงจะปิดเทอมนะคะซึ่งจะค่อนข้างช้าหน่อยนะคะ อ่ะทีนี้กรณีที่เราพูดถึงเรื่องของวัคซีนเมื่อสักครู่นี้ก็หนึ่งอันดับแรกเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของพาสปอร์ตวัคซีนใช่ไหมคะที่เป็นประโยชน์มากๆเลยแต่ทีนี้สิ่งที่เรากำลังต้องการก็คือเรื่องของรัฐบาลจะเปิดประเทศเมื่อไหร่คือใครๆอยากให้เปิดทั้งนั้นจริงวันนี้อยากให้เปิดวันนี้เลยนะคะแล้วคุณไม่เปิดเพราะอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยก็ฉีดก็ช้าวางแผนอะไรก็ช้าแล้วถึงแม้ว่าคนอื่นเขาจะฉีดเสร็จแล้วคุณก็ไม่ให้เข้าอีก มากักตัวหลายวันอย่างนั้นใช่ไหมก็14ตอนแรกใครจะไปอยู่คะ14วันมันคุณจนอยู่แล้วแล้วเนี่ยกว่าจะเปิดเนี่ยนะเขาบอก1ตุลาตุลาไม่ทันแล้วเพราะว่าช่วงเนี้ยตอนช่วงที่ว่าต้องมันต้องเหมือนว่าจะฉายหนังวันเนี้ยคุณต้องโฆษณาก่อนให้คนรู้ว่าตรงนี้มันมีคนไม่ได้สนใจคุณนี่ใช่ไหมบอกเนี่ยพอเห็นคนอื่นเขาฉีดวัคซีนเสร็จคุณก็บอกว่าเนี่ยได้แล้วนะคุณฉีดแล้วคุณติดมาประเทศไทยเลยเราจะเปิดต้องนี่ให้ดูแล้วบอกให้ไม่ได้อยู่เฉยนิ่งไปก่อนเพราะอะไรเพราะคุณจะเอาพรกฉุกเฉินไปคุมม็อบซึ่งมันไร้สาระมากคุณเอาพรบชุมนุมธรรมดาแล้วปล่อยเข้าไปจะทำอะไรก็ทำผิดกฎหมายก็จับเลยเอาเข้าคุกไปยังไงเขาว่าเหมือนที่ท่านมศกรพูดกันก่อนหน้านี้เราพูดเรื่องวัคซีนมาตลอดนะคะจริงๆแล้วควรจะอนุญาตให้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขารับมาซะคือใครที่มีความสามารถในการที่จะจ่ายเงินสำหรับวัคซีนเองเนี่ยมันก็ทำให้สังคมไทยเนี่ยมีจำนวนคนฉีดวัคซีนมากขึ้นถูกไหมคะเขาบอกว่าพวกเนี่ยถ้าไปรับกับต่างชาติแล้วเกิดมีคนเจ็บป่วยไปแล้วจะทำยังไงเอ้าไอ้โรงพยาบาลเอกชนนี่คุณก็ไปซื้อประกันดิก็บวกเงินไปคนละ50 บาทคนก็มีตังจ่ายอยู่แล้วแล้วมันประกันกลุ่มใช่ไหมใครเป็นอะไรปั๊บเนี่ยก็เอาเงินมาพูนได้ใช่นี่ปัญหาเลยแต่คุณก็ไม่ทั้งหมดนะคือจะไม่ให้อ่ะมีปัญหาไหมใช่ก็ถ้าไปดูจากผลพวงนะคะจากการฉีดแอสตราเซเนกาก็ดีหรือชิโนแวคก็ดีเนี่ยมันมีคนออกมาพูดกันหลายคนแล้วว่ามันมีผลข้างเคียงถูกไหมคะแล้วถ้าคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าการพูดแบบนี้คือการใส่ร้ายมันไม่ใช่เพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงแพทย์บางท่านไปฉีดแล้วยังบอกว่ามีอาการตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเขาก็ระบุมาชัดเจนนะคะแล้วนั้นวันนี้ถ้าเกิดคุณเปิดโอกาสให้คนสามารถเข้าถึงวัคซีนได้แล้วเนี่ย
มันจะทำให้คุณมีโอกาสเปิดประเทศได้เร็วขึ้นแล้วคนมีตังมีอะไรที่ว่าถ้าคนประกอบธุรกิจเนี่ยเขาจะได้เปิดร้านเขาได้เลยคนเข้าได้เลยถือพาสปอร์ตหน้าคำบอกก็ปิดว่าอาจจะเป็นป้ายเหลืองปลอดโควิดคนถือพาสปอร์ตมาผมก็ปลอดนะคุยกันหน่อยสิทำหากินกันง่ายๆเรายิ่งเมื่อวานพอขับรถผ่านไปที่บางลำพูกรุงเทพเนี่ยนะคะเงียบยังกับป่าช้าจริงๆฮะป่าช้ายังคึกคักกว่าทำไมคนจะเข้ามาได้ก็ภาคเอกชนเขาบอกแล้วบอกว่าคุณเข้ามาหน่อยสิกรกฎาคมมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยอีก 2-3 เดือนเนี่ยเตรียมให้ดีเราเข้ามาเลยรัฐบาลบอกไหมฮะตุลาหนุนใช่ไปประกาศบอกตุลาแล้วทีนี้ทางหมดอีกกี่เดือนมันจะไปตุลาฮะนี่มันเพิ่งมีนาพอตุลาปั๊บเนี่ยนะ พอจะประกาศก็ จะเริ่มเปิดใช่ไหมคุณก็แล้วเสร็จแล้วถึงเวลาจริงๆเนี่ยคนเขายังไม่มาหรอกเพราะว่าคุณก็ยังไม่แน่ใจค่ะมันอาจจะเลื่อนก็ได้ถูกคุณก็เลยไม่เปิดไม่เปิดจองถึงเปิดจองก็ไม่แน่ใจว่าคุณจะกักกี่วันเพราะคุณก็พูดไปมากลับไปกลับมาอย่างนี้คือปัญหาหมดก็มกรากุมภามีนาเมษาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมเห็นไหมคะเพลงฮิตเนี่ยพอตุลาจะเข้าหนาวเฮ้ยโอกาสจะกลับมาระบาดใหม่มีไหมมีก็กลับเหมือนเดิมอีกก็ที่แล้วก็มาระบาดตอนครั้งแรกที่เข้ามาเนี่ยประมาณช่วงเมษาใช่ไหมคะอ๋อมีนาช่วงมีนาเหมือนกันช่วงมีนาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมารอบที่2เนี่ยมาประมาณธันวาเห็นไหมคะมันเริ่มเย็นช่วงอากาศกำลังเย็นทีนี้เราจะทำยังไงกันแล้วคุณต้องเตรียมทั้งหมดทั้งการฉีดวัคซีนให้ครบเยอะที่สุดที่ทำได้นี่คุณตอนแรกบอกจะมาเดือนละเป็นล้านๆฟังไปฟังมามันแค่แสนๆเนี่ยจะยังไงกันดีนะชักจะเริ่มไม่ค่อยไหวแล้วมั้งคือเพราะเกิดจำนวนของประชาชนเนี่ยนะคะซึ่งจริงแล้วจำเป็นไหมคะ60ล้านคนเนี่ยจะต้องฉีดทั้งหมด120ล้านโดสนะคะเพราะว่าถ้าเทียบเคียงว่าจะต้องฉีดได้60ล้านคนเนี่ยก็คือคนละ2โดสใช่แต่เที่ยวนี้มาแสนกว่าก็แสนสาหัสแทนดูแล้วคุณทำอะไรกันเนี่ยเล่นเหมือนเด็กขายของอะพูดอย่างทำอย่างเลอะเทอะไปหมดแล้วคน60ล้านมาแสนกว่าแล้วถ้าเกิดคุณเปิดช้านะพอถึงเวลาทำจริงปั๊บเนี่ยคนเขาไม่กล้ามาจริงไหมถึงแม้เขาจะมีพาสปอร์ตโควิดแต่เขาก็ไม่อยากมาบอกไปที่อื่นดีกว่าเยอะแยะใช่ประเทศอื่นก็เปิดไปหมดไปเที่ยวที่อื่นก็จบไงคุณก็ไม่มีตังก็อย่างเอาง่ายๆอย่างข้าวสารหรือบางลำพูเนี่ยนะคะคนก็จะเห็นอย่างก่อนหน้านี้คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยอยู่เต็มไปหมดแต่ทีนี้กลายเป็นว่าพอนักท่องเที่ยวไม่มีมันก็เงียบกริบค่ะแล้วยิ่งสงกรานต์เนี่ยคุณบอกว่าเอ้าเปิดใหนั่นสงกรานต์ได้แต่ห้ามสาดน้ำแมวที่ไหนมันจะมาเพราะสงกรานต์เขามาสาดน้ำกันงงพูดไปเรื่อยเฉยคือสงกรานต์ให้มาเฉยๆมันไม่ใช่อะคือนั่งคิดทบทวนว่าโอเคคุณมองว่าเซฟตี้อันตรายโอเคถ้าเกิดสมมติว่าไหนเราฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมีพาสปอร์ตมีอะไรทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็เซฟตี้อันตรายอยู่แล้วใช่ไหมคะเอาหมอที่วางแผนกันอะเลิกเงินเดือนแล้วมาอยู่ภาคเอกชนลองดูดูคุณจะกล้าไหมจะได้พัฒนาแบบเอกชนบ้างนะคุณจะกล้าไหมไม่กล้าหรอกรับเงินเดือนแล้วก็สั่งเขาไปเรื่อยถ้าเป็นงั้นเขาจะคิดหมาเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีตังค์แล้วโดนไล่ออกหรือเปล่ามันจะคิดอีกแบบนึงค่ะดังนั้นสิ่งที่เรากำลังพูดถึงนะคะสามเรื่องใหญ่ๆท่านผู้ชมก็คือเรื่องความรุนแรงกับการชุมนุมนะคะอันดับแรกต้องเริ่มจากเจ้าหน้าที่ก่อนก็คือถ้าคุณไม่มีงบประมาณที่จะไปเบิกดูแลคอฝอเพราะต้องมีเบี้ยเลี้ยงอีกต้องมีอะไรมากมายเนี่ยนะโอ้ชอบยิ่งมีคอฝอยมีเบี้ยเลี้ยงเนี่ยนะคะก็เลยต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเกิดไม่มีคอฝอลดจำนวนไปเบี้ยเลี้ยงก็ใช้น้อยลงไม่มีมีก็ได้แต่คุณอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเลยแต่มันกดดันนะคะเห็นปุ๊บไม่ไปอยู่ข้างหลังเลยอยู่สมมติว่าเป็นมีไปตึกอาคารเนี้ยคุณไปอยู่ข้างหลังนู่นไปรวมเขามีที่รวมพลไงอยู่ตรงนั้นเส้นนี้ก็ต้องตำรวจธรรมดาก็อยู่ได้ก็นั่งนอนกินอะไรไปแล้วคุณหมวกขาวแล้วคะนะกูหมวกขาวมันลักษณะเดียวกันคุณต้องถือเป็นพวกคอฝอเหมือนกันพอมีเหตุปั๊บค่อยเข้ามาเราจะไม่ว่าสักคำแต่ถ้าคุณออกมาแล้วพยายามที่จะก่อกวนจะสร้างสถานการณ์หรือว่าเอาอะไรไปโยนใส่ไอ้ผู้ชุมนุมก่อนเขาก็โมโหโยนกลับไอ้ผู้ชุมนุมนี่ใช้ความรุนแรงนี่มันมีเหตุอ้างในทั้งนั้นดังนั้นคุณต้องอยู่ไกลๆเลยใช่ไม่ใช่ตำรวจปกติตามกฎหมายมีเส้นชัดเจนแล้วต้องมีการประกาศจากภาครัฐก่อนประชาชนเขาถึงจะรู้ว่านี่คือเส้นวิธีการทำๆอย่างนี้นะหนึ่งสามสี่ห้าคุณออกทีวีสิประกาศไปแล้วก็ออกทวิตเตอร์อะไรต่างคนที่ได้ตามอ่านอ๋อเราทำ7เรื่องนะอย่างนั้นว่าไปก็จริงแล้วเรื่องนี้ง่ายๆนะคะความรุนแรงเกิดจากเจ้าหน้าที่อย่างแน่ๆนะคะเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะมีความใจเย็นเพียงพอที่ไม่เกิดความรุนแรงหรือเปล่าดังนั้นประชาชนเองเนี่ยถ้าจริงชุมนุมอยู่ในพื้นที่ไม่มีเหตุการณ์กดดันอะไรเช่นว่ามีตู้คอนเทนเนอร์มีนั่นนี่นู่นมันก็ไม่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะนี่เป็นเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือรัฐไทยเองต้องออกมาตอบเรื่องของการส่งเสบียงให้กับฐานพม่าจนเป็นประเด็นที่แบบถ้าเกิดมันเป็นประเด็นระดับโลกเนี่ยไทยก็จะแย่นะคะไทยจะแย่เศรษฐกิจก็จะยิ่งแย่แม้นว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาบอกว่าขอเวลาอีก2ปีเศรษฐกิจฟื้นแน่ครบวาระพอดีอีก2ปีครบวาระพอดีใช่ไหมครบวาระพอดีคือมันฟื้นเพราะอย่างนี้
โอ้ยพวกมึงไปกันแล้วโอ้ยดีใจมันเลยฟื้นอ๋อฟื้นเพราะไปกันสักทีนะคะรอมาตั้งนานไม่ไปต้องไปแบบว่ารอครบวาระอันนี้ไม่ไหวนะคะคือคนไทยเนี่ยทนมาตั้งแต่22พฤษภาคม57แล้วนะคะคงไม่ทนอีกต่อไปแต่เขาไม่ไปงานหรอกเดี๋ยวเขาจะแปลงภาพแปลงร่างไปเป็นชื่อใหม่แล้วก็จะมาอีกรอบสร้างชาติแล้วอย่างนั้นแหละแล้วก็ปิดท้ายเรื่องของวัคซีนด้วยนะคะก็ไม่รู้ว่าที่พูดมาเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปแค่ไหนแต่อยากบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ประเทศไทยคนไทยเข้าถึงวัคซีนได้ไม่มากพอการเปิดประเทศนี่ก็ต้องฝันกันเหมือนเดิมหรือต่างชาติเข้าถึงวัคซีนแล้วแต่เรายังไม่ให้เข้าอยู่ก็มีปัญหาต่างๆมีปัญหาเช่นกันนะคะค่ะฝากไว้นะคะวันนี้ขอบพระคุณพลโทดร.พงศกรราชชมพูอดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ค่ะที่แสดงความเห็นแบบตรงไปตรงมาขอบพระคุณค่ะดีค่ะค่ะหมดเวลากับรายการตรงไปตรงมาค่ะวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ